สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็มาอัปเดตเกี่ยวกับ AI หรือ Illustrator ที่ใช้ใน iPad นะครับเย้มาสักทีนะฮะรอกันมานานมากนะครับรอกันมาประมาณ3ปีเลยทีเดียวนะก็กว่าเขาจะพัฒนาแล้วก็กว่าจะเอามาลง iPad ได้นี่ก็ยังไม่ได้ลงได้สักทีเดียวนะครับแต่ว่าในเดือนนี้ตุลาคมจะมี AI นะครับในเวอร์ชัน iPad ให้เราใช้แล้วนะครับใครที่อยากจะได้นะก็เข้าไปจองพรีออเดอร์ไว้ได้เลยนะครับก็เข้าไปที่นี่นะครับก็เข้าไปใน App Store นะฮะเดี๋ยวผมชวนเข้าดีกว่าเนาะไป App Store แล้วก็ไปเสิร์ชนะครับคำว่า Illustrator นะครับ Illustrator มันก็จะขึ้นมาเรียบร้อยนะครับก็คือแอปนี้ Adobe Illustrator นะครับตอนนี้ก็คือให้พรีออเดอร์แล้วเรียบร้อยนะก็ไปพรีออเดอร์กันไว้เรียบร้อยแล้วก็เขาจะสามารถให้เราโหลดแล้วก็ใช้งานได้ในวันที่ 21 ตุลานะครับเพราะฉะนั้นก็ลองไปโหลดดูนะแต่ว่าในคลิปนี้นะฮะด้วยความตื่นเต้นของผมเองผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เราได้เห็นหน้าตาของมันแล้วเนี่ยมันน่าจะมีฟีเจอร์อะไรบ้างอันนี้ขอบอกก่อนว่าเดานะผมเดาล้วนๆเลยนะฮะใครจะอยากมาเดากับผมก็ตามสบายนะอาจจะมีอย่างที่ผมพูดหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะแต่ในความคาดหวังของผมเนี่ยผมคาดหวังอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันนะผมเข้าไปที่วิวนะครับที่ Adobe Illustrator นะครับก็จะเห็นว่ามันมีตัวตัมเนลนะครับให้เราได้เห็นว่ามันน่าจะมีเครื่องมืออะไรบ้างเดี๋ยวเรามาสังเกตดูนะว่ามันมีเครื่องมืออะไรกันบ้างนะครับผมมาสังเกตภาพแรกก่อนนะภาพแรกก่อนในที่นี้เนี่ยแน่นอนนะครับหน้าตาของมันเนี่ยก็จะดูขาวสะอาดมากๆเลยไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมาเยอะแยะเหมือนกับในเวอร์ชัน PC นะครับแต่ว่าเขาก็จะน่าจะมีฟังก์ชันที่ทำให้เราได้ทำงานได้สะดวกแหละนะครับอย่างเช่นตัวไอคอนนะครับที่เป็นลักษณะของตัวนี้นะก็คือเครื่องมือที่ใช้เกี่ยวกับการตัดเส้นนะครับก็จะเป็นพวกอะไรอะ direct selection tool นะครับหรือว่าจะเป็น pen tools นะครับที่มีแน่นอนแล้วก็ pencil tool นะครับแล้วก็มีซ่อนอยู่นะมีเครื่องหมายซ่อนสามเหลี่ยมนี่ก็แสดงว่ามันน่าจะมีพวกการจัดการเกี่ยวกับเส้นนะหรือพวกที่เกี่ยวกับการไดคัตตัดเส้นอะไรพวกนี้นะก็คาดหวังว่าจะมีการจัดการเส้นที่ดีพอๆกันกับตัว Mac แล้วก็ PC นะครับมียังลบให้นะครับแล้วก็มีการสร้างรูปทรงนะครับได้หลากหลายตามปกติมาตรฐานแล้วก็มีตัว text นะครับแล้วก็มี place image นะเข้ามาใช้งานร่วมด้วยได้แล้วก็มีในส่วนของการปิดเปิดตัวฟิลกับตัวสโตรกนะครับเหมือนกับเวอร์ชันMac แล้วก็ PC มีการจัดการอาร์ตบอร์ดนะเท่าที่เห็นตรงนี้นะฮะแล้วก็ด้านขวามันจะมีอะไรบ้างด้านขวาก็จะมีในส่วนของเลเยอร์นะรูปนี้น่าจะเป็นเลเยอร์ซึ่งเป็นไอคอนเดียวกับตัว Adobe Illustrator DAW แล้วก็ Photoshop แล้วก็ Puzzle นะครับก็จะมีตัวนี้นะฮะแล้วก็มีในส่วนของไดอะแกรมต่างๆปรับเทคปรับฟอนต์มีในส่วนของคัทนะฮะอันนี้คัทอะไรผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นคัดพื้นที่การทำงานหรือเปล่านะแล้วก็มีส่วนของไอคอนตัวนี้แน่นอนว่าน่าจะเป็นในส่วนของการเรียกว่าการจัดการอ็อบเจกต์นะครับมีในส่วนของการ edit text ต่างๆมีในส่วนของการปรับเคิร์ฟไอเครื่องมือกลมๆตรงนี้นะฮะไอที่มันเป็นแฉกๆตรงด้านล่างเนี่ยเห็นเขาว่านะครับมันน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะก็คือลักษณะของการrepeat นะครับเห็นไหมฮะมันจะเป็นลักษณะของการ repeatให้อ็อบเจกต์ต่างๆเนี่ยมันได้รีพีทเท่ากันคล้ายๆกับการเหมือนทำซิมเลตแพทเทิร์นหรืออะไรต่างๆนะครับหรือว่าการมิลเลอร์นั้นอ็อบเจกต์ต่างๆลักษณะของเวกเตอร์ส่วนฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยผมยังไม่รู้นะเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังอันนี้ก็ด้วยความตื่นเต้นก็มาอัปเดตกันเฉยๆนะครับว่าคาดการณ์ว่ามันน่าจะมีอะไรได้บ้าง นะครับแน่นอนในส่วนของคอมไบเชฟตรงนี้เหมือนที่ผมว่านะเป็นส่วนของคล้ายๆพาธดีไฟเดอร์นะครับก็มีคัดตัดต่อนะฮะแล้วก็เห็นเขาบอกว่าจะมีคลาวด์สโตเรจนะครับให้เราได้ใช้ด้วยนะครับแล้วก็มาดูซิในส่วนของการจัดการเส้นนะครับในส่วนนี้ก็จะมีในส่วนของ snap นะครับมี snap grid แล้วก็ snap guide นะครับมี smart guide มี guideline นะครับเห็นว่านะครับถ้าเท่าที่ดูวิดีโอตัวอย่างเขาเนี่ยเขาจะมีลักษณะของ perfect ratio ด้วยนะครับเช่นพวกทำโลโก้ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีเส้นคล้ายๆ perfect ratio ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อเขาเปรียบเทียบกันนะมาดูภาพนี้น่าจะเป็นภาพสุดท้ายแล้วแหละนะครับอันเนี้ยถ้าฝั่งขวาตรงนี้นะฮะฝั่งซ้ายตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นหน้าจอของตัว PC แล้วก็หน้าจอของ Mac นะฮะคุณจะเห็นว่ามันมีเครื่องมือเยอะแยะมากมายนะครับบริเวณนี้นะตามปกติของตัว PC แต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันของ iPad เนี่ยจะสังเกตว่ามันลดทอนนะครับเครื่องไม้เครื่องมือไม่ให้ขึ้นมารบมากมายนักนะฮะแต่ว่ามันก็น่าจะสามารถทำงานได้ใกล้เคียงกันทีนี้ในส่วนของเครื่องมือสำคัญนะที่ผมโพสต์เอาไว้นะเครื่องมือสำคัญเช่นเบนนะครับจะมีไหมนะครับเครื่องมีเบนอ็อบเจกต์ต่างๆเนี่ยไอ้ตรงนี้จะมีประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของ gradient ที่เราเห็นในภาพนี้เนี่ย มันจะเป็นเกรเดียนที่สามารถจะส่งสต็อกแล้วไม่ติดบิตแมปหรือเปล่าเหมือนกับพวกAffinity Designer หรือเหมือนกับพวกอื่นๆที่ถ้าสมมติว่าใช้เกรเดียนใน Illustrator แล้วมันไม่ติดบิตแมปก็ถือว่าผ่านนะก็ถือว่าโอเคเลยแต่ถ้าสุดท้ายแล้วนะมันกลายเป็นติดบิตแมปเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าจะน่าผิดหวังพอสมควรนะซึ่งผมคิดว่า Adobe ไม่น่าจะออกมาแล้วทำให้เราผิดหวังแบบนั้นนะอันนี้คาดการณ์นะครับอาจจะตามเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงผมก็ไม่รู้นะครับทีนี้เดี๋ยวอีกเครื่องมือหนึ่งที่เราคาดหวังว่ามันจะมีก็คือในส่วนของMesh Tool นะครับที่เราเอาไว้ทำพวกของเหลวเอาไว้ทำพวกการไล่เฉดไล่เงาเรียลลิสติกต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คาดหวังว่ามันจะมีให้นะแต่เท่าที่ดูภาพโปรโมทตรงนี้นะมันจะยังไม่มีนะครับในส่วนของการเอาภาพเข้ามาใช้ร่วมด้วยนะครับการใช้บลัชต่างๆการ Create Text ต่างๆเนี่ยตรงนี้ถือว่าน่าจะทำได้ดีแล้วก็การซัพพอร์ตในส่วนของคลาวด์แล้วก็โซเชียลต่างๆเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาน่าจะทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยล่ะนะครับทีนี้เดี๋ยวเราคงต้องมาลุ้นกันนะว่ามันจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนเพียงแต่ว่าอันเนี้ยก็เป็นเรียกว่าเป็นคลิปที่ผมจะมาพูดถึงเฉยๆนะเดี๋ยววันที่21ตุลาเนี่ยผมจะทำอย่างรวดเร็วเลยนะครับรีวิวแล้วก็โหลดมาใช้แล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ไปให้ดูทีละอันเลยอาจจะสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างก็เรียนรู้ไปพร้อมกันแล้วกันแต่ด้วยความตื่นเต้นนะ AI มาลง iPad แล้วเตรียมตัวนะครับใครยังไม่มี iPad ก็ไปหาจองกันมานะเดี๋ยวนี้ก็ราคาไม่แพงส่วนใครที่มีอยู่แล้วนะครับก็ลองใช้ดูลองสับดูสักเดือน2เดือนนะดูว่ามันจะเป็นอย่างไรรู้สึกว่าราคามันน่าจะประมาณ300นะก็จะประมาณนี้ต่อเดือนนะครับใครที่เป็น Illustrator Lover นะครับก็มาใช้งานได้นะลองดูแล้วกันนะครับก็หวังว่าเดี๋ยววันที่21นะมาคุยกันอีกรอบนะครับคลิปนี้ก็ไปแล้วขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับ